สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับก็ตรงนี้หน้าโรงพยาบาลปักธงชัยนะครับเส้นปักธงชัยตอนนี้เนี่ยเขาผมถ่ายเดือนกุมภาพันธ์2561นะครับก็2018เนี่ยฮะอันนี้มุ่งหน้าไปแยกปักธงชัยนะครับต่อไปทางโคราชต่อไปทางหลายๆที่เขากำลังทำทางครับอย่างที่เห็นเนี่ยมีการเทปูนนะครับขยายเส้นทางแล้วก็ทำให้มีรถติดนะครับฝั่งนู้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครขึ้นภาคอีสานทางเส้นปักธงชัยนะครับเส้นอะไรนะ304จักรกบินเนาะจักรกบินเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมีหลายช่วงมีการทำทางนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ปีนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับหลายคนที่จะขึ้นนะเพราะว่ามาอย่างตรงนี้เนี่ยไล่ขึ้นมาเส้นหลักขึ้นมาเหลืออยู่เลนเดียวนะครับก็เบียดกันไปก็ลำบากนะแล้วการหลบเลี่ยงเนี่ยทำได้ลำบากฝั่งนู้นก็มีการก่อสร้างนะฮะนี่ก็ปั๊มนะฮะจริงๆช่วงเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยรถติดมากนะครับประมาณสัก4โมงนี่รถติดยาวเลยตอนนี้ประมาณ6โมงก็ค่อยโล่งขึ้นแล้วนะครับอันนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางโคราชนะครับเดี๋ยวจะกลับรถให้ดูว่าในส่วนอีกทางหนึ่งที่จะไปทางกระบินนะฮะจะมีก็มีการก่อสร้างเหมือนกันนะครับตรงชัยนูนรถราชสีมาปักธงชัยแล้วก็แถวนี้เนี่ยมีปั๊มน้ำมันหลายแห่งหลายอย่างมีร้านอาหารอะไรก็เพิ่มอัตราการติดของรถนะครับนี่ครับมีป้ายบอกว่างานก่อสร้างทางโปรดระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด304เส้นเอเชียนไฮเวย์19นะครับถ้าเกิดใครหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงนะครับโดยเฉพาะถ้าช่วงหน้าเทศกาลที่คนเดินทางเยอะนะฮะก็กำลังติดตาม Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันนี่ก็จะมีป้ายทางเบี่ยงครับข้างหน้ามีรถฉุกเฉินด้วยนี่จาก2ก็จะรวมกันเป็น1ครับนี่ครับเป็นตรงนี้เป็นแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็เป็นปัญหาการจราจรมุ่งหน้ากลับมานี่เราก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลปักธงชัยครับทีนี้นอกจากรถติดแล้วก็ยังมีผู้ป่วยคนมาโรงพยาบาลติดต่อเยี่ยมญาติอะไรต่ออะไรครับหาหมอเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะติดขัดพอสมควรตรงนี้มีแยกเข้าไปตรงสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยด้วยนะครับก็จะทำให้มีปัญหามากขึ้นนะครับเวลาคนตรงนี้จะเยอะนะฮะคนเยอะๆกลางตอนเย็นก็มีตลาดนัดมีอะไรอันนี้เป็นโซนตลาดนัดครับตลาดลงของกินเยอะนี่ครับเขากำลังทำทางนะครับเป็นทางปูนนะฮะดังฉะนั้นเหลือเลนเดียวครับก็ย้ำว่าถ่ายปลายเดือนกุมภาพันธ์2561 2018ครับกุมภาพันธ์2561 2018นี่จะกลับมาแต่เส้น304เนี่ยก็ยังมีการก่อสร้างในหลายจุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่จุดนี้จุดเดียวก็เก็บข้อมูลมาฝากกันนะครับเผื่อบางใครขับมาตรงนี้แล้วงงว่ารถติดตรงไหนยังไงแล้วพบกันใหม่ครับ
กับ Channel Field Thai ใน YouTube ครับ FEL THI ครับสวัสดีครับ